الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب طاعته للعاملين أفضل مكتسب وتقواه للمتقين أعلى نسب هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب أعرضوا عنه وكفروا به فأصلاهم نارا ذات لهب أحمده على ما منحنا من فضله ووهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هزم الأحزاب وغلب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله وانتخب صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب وعلى عمر الذي فر الشيطان وهرب وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي الحسب وعلى علي صهره وابن عمه في النسب وعلى بقية أصحابه الذين اكتسبوا في الدين أعلى فخر ومكتسب وعلى التابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغرب تنبينا فرم لما جمعة خرب رقت الله ข้าพเจ้าใครขอสั่งเสียแก่ตัวของข้าพเจ้าตลอดจนเราท่านทั้งหลายว่าขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นพึงยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการอิตติซาลุลอะวามิรปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสั่งใช้และก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามตั้งแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศศาสนาในณโลกดุนยาแห่งนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศหลักอัตเตาฮีดดังที่นักวิชาการได้บอกว่าอวลุดดีนมะอ์ริฟะตุลลอฮ์สิ่งแรกของศาสนานั้นคือการรู้จักอัลลอฮ์รู้จักเตาฮีดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนเราในที่นี้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้ส่งเจ้ามุฮัมมัดมาเพื่ออื่นใดเว้นเพียงแต่เป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาแก่บรรดาชาวโลกทั้งมนุษย์และจินความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่ชาวโลกทั้งผองนี้นั่นก็คือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดมาในหมู่หรือชนหรือก๊กของคนอาหรับสิ่งที่อยู่กึ่งกลางระหว่างคนอาหรับนั่นก็คือชาวเปอร์เซียและโรมันเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นง่ายๆว่าเหมือนในไทยเนี่ยในสยามประเทศสมัยก่อนชาวอาหรับคือมอญชาวอาหรับเนี่ยคืออยู่ตรงกลางระหว่างพม่าซึ่งเป็นหงสาวดีกับตรงกลางระหว่างอยุธยาศรีรามเทพนครจะอยู่กึ่งกลางกันอาหรับคือชาวมอญทุกครั้งเวลาคนที่เป็นชาวหงสาวดีคนที่เป็นพม่าต้องการที่จะมารบราฆ่าฟันชาวสยามก็ต้องใช้ชาวมอญในการรบราฆ่าฟันในขณะเดียวกันเมื่อชาวสยามต้องการที่จะไปทำสงครามกับพม่าชาวไทยหรือชาวสยามก็ต้องใช้ชาวมอญในการทำสงครามเช่นเดียวกันเหมือนกันในสมัยนั้นเนี่ยอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่คืออาณาจักรโรมันที่เป็นฝั่งซ้ายแล้วก็อาณาจักรเปอร์เซียที่เป็นฝั่งขวาทั้งสองก๊กเนี่ยได้ทำการรบราฆ่าฟันมาโดยตลอดและก็ใช้ชาวอาหรับเป็นเครื่องมือมาโดยตลอดแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ได้มาประกาศศาสนาเนี่ยด้วยกับกะลิมะห์เดียวก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ถูกสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะลิมะห์เดียวทำให้คนอาหรับที่กินเหล้าเมายากลายเป็นมหาปราชญ์ได้เราคงจะทราบถึงยุคทองของอิสลามยุคทองของอิสลามเนี่ยคือยุคที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอเมริกาในปัจจุบันยุคทองของอิสลามเนี่ยอาจจะเรียกได้เลยว่าเป็นอเมริกายุคปัจจุบันเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศศาสนาได้อยู่เป็นสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของการจัดระบบระเบียบทางสังคมจึงเริ่มเกิดขึ้นท่านอิหม่ามอบูอิสฮากอัชชาติบีหรือท่านอิหม่ามอัชชาติบีท่านได้บอกว่าฟะกอดิตตะกาลอิหม่ามอัชชาติบีรอฮิมะฮุลลอฮ์ฟะกอดิตตะฟะกะติลอุมมะตุบัลซาอิรุลมิลัลอะลาอันนะชะรีอะตะวุฎิอะตลิลมุฮาฟะซะติอะลาดดารูริยาติลคัมซวะฮิยาอัดดีนวะนัฟซวะนัสลวะลอักลวะลมานท่านอิหม่ามอัชชาติบีท่านได้บอกว่าบรรดาอุมมะห์อิสลามได้มีมติเอกฉันท์กันยิ่งไปกว่านั้นซาอิรุลมิลันทุกๆกลุ่มทุกๆศาสนาเลยก็ว่าได้มีมติเอกฉันท์กันในเรื่องนี้ตั้งแต่ประมวลกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาของที่มัสดัรหรือแหล่งที่มาเนี่ยมาจากกุรอานจากหะดีษแล้วจึงประมวลได้ว่ามติเอกฉันท์ของศาสนาอิสลามในเรื่องชะรีอะห์ในเรื่องกฎหมายอิสลามหรือในเรื่องการตราบัญญัติอิสลามเนี่ยมีอยู่5ข้อท่านอิหม่ามอัชชาติบีท่านได้บอกว่าสิ่งแรกที่จะต้องพิทักษ์และก็รักษาเอาไว้คือเรื่องอัดดีนประการที่2ก็คือเรื่องชีวิตประการที่3ก็คือเรื่องของทรัพย์สินสติปัญญาและก็เรื่องของอัลอักลุเรื่องของเผ่าพันธุ์สติปัญญาและก็เรื่องของทรัพย์สินมีอยู่5ประการที่ศาสนาอิสลามมีมาเพื่อพิทักษ์และก็รักษาเอาไว้ใน5ประการนี้ในประการแรกท่านอิหม่ามอัชชาติบีท่านได้บอกว่าต้องเป็นศาสนาก่อนหลักการของศาสนาคือมีมาเพื่อพิทักษ์และก็รักษาไว้ซึ่งศาสนาไม่ทำให้ศาสนานั้นมันหย่อนยานไปหรือไม่ทำให้ศาสนานั้นมันเลยเถิดไปการที่ทำให้ศาสนามันหย่อนยานไปหรือการที่ทำให้ศาสนามันเลยเถิดไปเช่นกลุ่มบิดอะห์หรือการทำอุตริกรรมต่างๆที่ศาสนานั้นมิได้รองรับอันนี้คือประการที่หนึ่งแล้วก็เราจะต้องขจัดในเรื่องของอัลคุรอฟาตหรือเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องของปารัมปราเรื่องที่ละอัสลัลฮูหาที่มาที่ไปไม่ได้เรื่องของเหล่านี้รัฐอิสลามมีมาเพื่อพิทักษ์และก็รักษาไว้คือรักษาไว้ซึ่งศาสนาไม่ให้ศาสนาเนี่ยเกิดการบั่นทอนหรือมีจิตใจที่ไปปรุงแต่งในศาสนานั้นศาสนาคือสิ่งแรกที่เราจะต้องพิทักษ์และก็รักษาเอาไว้ประการที่สองคืออันนัฟส์คือชีวิตศาสนาเนี่ยมีมาเพื่อพิทักษ์และก็รักษาไว้ซึ่งชีวิตท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะดิมาอะกุมإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم هذا إلى أن تلقوا ربكم هذا ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าแท้จริงเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกท่านทรัพย์สมบัติของพวกท่านถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นเรื่องที่มันต้องห้ามไปจนถึงขนาดไหนจนถึงวันกิยามะห์ก็คือวันที่ท่านนั้นจะไปพบเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของชีวิตเราไม่สามารถที่จะไปละเมิดใครได้เราไม่สามารถที่จะไปละเมิดใครได้แล้วก็ใครก็ละเมิดเราไม่ได้ดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกละตักตุลูนันนัฟซะอัลลตีฮัรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักท่านพวกเขาเนี่ยพวกท่านเนี่ยอย่าได้ทําการฆ่าฟันกันชีวิตใดชีวิตหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาทรงห้ามชีวิตของพี่น้องมุสลิมเนี่ยไปละเมิดทางชีวิตไม่ได้ถ้าทำการละเมิดสมมติเราทำการละเมิดพี่น้องของเราไปฆ่าพี่น้องของเรา
หลักการของศาสนาคืออัลไอนุบิลไอนอัสซินนุบิสซินตาต่อตาฟันต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟันรัฐอิสลามจะทำการถามผู้ที่ถูกอาธรรมตอนนี้ฆาตกรได้ทำการฆ่าแล้วจำเลยได้ทำการฆ่าโจทแล้วโจทได้ตายไปแล้วคนที่ถูกฆ่าเนี่ยได้ตายไปแล้วผู้ที่มีสิทธิ์คือคนที่เป็นวะลียุดดัมวะลียุดดัมคือคนที่เป็นครอบครัวทายาทหรือในภาษากฎหมายก็จะเรียกว่าผู้สืบสันดานของครอบครัวนั้นหรือของตระกูลนั้นในภาษากฎหมายผู้สืบสันดานเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะทำการกิซอสกิซอสก็คือการประหัตประหารกันหรือทำการให้อภัยรัฐอิสลามจะทำการถามท่านในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นเครือญาติของผู้ตายว่าท่านจะทำการประหารฆาตกรที่ฆ่าบิดาของท่านหรือท่านต้องการที่จะให้อภัยแต่ศาสนาอิสลามจึงบอกว่าการให้อภัยมันประเสริฐกว่าการให้อภัยมันประเสริฐกว่านี่เรียกว่าการฆ่าโดยเจตนาชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเมิดไม่ได้ส่วนการฆ่าโดยกึ่งเจตนาเช่นสมมติว่าเราจะฆ่านายกเราจะฆ่านิอีคนหนึ่งบางยีจะฆ่านิอีคนหนึ่งแต่ผอิญไปโดนอีกบางคนหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าฆ่าโดยภาพหรืออีกกรณีหนึ่งเราต้องการที่จะยิงกวางตัวหนึ่งแล้วก็ผอิญว่าบางยีเนี่ยเดินมาพอดีกระสุนเนี่ยไปเจาะที่หัวของบางยีพอดีอันนี้เขาเรียกว่าฆ่าโดยกึ่งเจตนาหรือไปการละเมิดไม่เอาถึงตายนะเช่นเอาน้ำกรดมาใส่ที่หน้าเนี่ยหลักการศาสนาจึงสอนหมดว่าละเมิดไม่ได้แม้แต่ของเล็กๆน้อยๆก็ละเมิดไม่ได้เคยเกิดข่าวเมื่อ17ปีที่แล้วมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งชอบนิยีคนหนึ่งบางยีคนหนึ่งชอบนิยีคนหนึ่งนิยีเขาหน้าตาสวยแล้วก็บางยีเนี่ยไปจีบแล้วไปจีบอีกปรากฏว่านิยีไม่ชอบนิยีไม่ชอบทีนี้จะทำยังไงก็ไปเอาน้ำกรดเนี่ยมาราดหน้านิยีคนนั้นจนทำให้หน้าเนี่ยเละพูดได้กับว่าเละ17ปีผ่านไปศาลชะรีอะห์อิสลามจับตัวผู้ก่อเหตุได้ศาลชะรีอะห์อิสลามจึงถามนิยีคนนี้ว่าท่านต้องการที่จะกระทำเหมือนที่ท่านถูกกระทำไหมคือหมายความว่าถ้าจะให้หน้าเป็นกรดเนี่ยต้องไปเอาหมอมาทำด้วยหน้าท่านด้วยเพราะท่านไปทำหน้าเขาไว้หน้าท่านด้วยก็เช่นเดียวกันหรือท่านเลือกที่จะให้อภัยปรากฏว่านิอีตอบว่าให้อภัยนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนอิสลามไม่ได้สอนเพียงแค่ว่าประหัตประหารอย่างเดียวประหัตประหารมันคือสัจธรรมที่เราบอกว่าเดี๋ยวชาติหน้าเขาก็ชดใช้กับเองของอิสลามไม่ใช่ฮะของอิสลามคือชดใช้ตั้งแต่วันนี้เลยชดใช้ตั้งแต่ปัจจุบันเลยนี่คือหลักในการกิซอสหรือการประหัตประหารเพราะฉะนั้นชีวิตไปละเมิดใครไม่ได้ชีวิตคือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมิสามารถที่จะทำการละเมิดได้แต่มันก็มีอีกกรณีนึงอันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะพาไปสื่อทางลามกนะพี่น้องมันเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆสมมุติว่านิอีกับบางยีคนหนึ่งเขาทำจีมากันร่วมประเวณีด้วยกันแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเรียกว่ามีการเชิงซาดิสนิดหนึ่งคือชอบจะเล่นโซ่แส่กุญแจมือแต่เผอิญว่าไอตอนบีบคอนิอีเนี่ยนิอีดันตายฮุกกลมของศาสนาเนี่ยก็จะมาสอนหมดแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนถึงเรื่องใหญ่ๆอิสลามสอนหมดอันนี้นักวิชาการก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของขตออัมขตอคือการฆ่าโดยผิดพลาดคือพลาดไปฆ่าแต่เจตนาเนี่ยคือไม่ได้เจตนาจะฆ่านะเจตนาคือร่วมจะประเวณีด้วยกันแต่ส่วนของการเล่นโซ่แสกกุญแจมือเนี่ยเป็นที่ไม่อนุญาตนะเป็นที่ไม่อนุญาตนี่คือประการที่2ประการที่3คืออันนะซับอันนะซับก็คือเรื่องของเผ่าพันธุ์
หลักการของศาสนาอิสลามมีมาเพื่อพิทักษ์และก็รักษาไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์เรื่องของเผ่าพันธุ์ละเมิดไม่ได้คือเรื่องของการทำให้มีขึ้นเช่นศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มีเรื่องของการแต่งงานแต่งงานแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการมีบุตรการมีบุตรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงดูในขณะเดียวกันก็ไม่ส่งเสริมในเรื่องที่ทำให้นสับหรือเผ่าพันธุ์มันสูญพันธุ์ไปเช่นการร่วมประเวณีหรือการคบไม้ป่าเดียวกันชายกับชายหญิงกับหญิงเหมือนที่กฎหมายณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ออกตากฎหมายมาแล้วถ้าเขาคิดสักนิดหนึ่งว่าถ้าพ่อเรากับแม่เราเนี่ยพ่อเราไปเอากับชายอื่นแม่เราไปเอากับชายอื่นไม่เกิดเราหรอกถ้าณปัจจุบันเนี่ยคนในสมัยอดีตเขาคิดอย่างนั้นกันไม่เกิดเป็นเราแล้วแต่นี่ถือว่าเป็นเราะห์มะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ว่าอันนะสับเรื่องของเผ่าพันธุ์จะต้องรักษาเอาไว้และก็ไม่อนุญาตที่จะไปทำการทำซินาหรือการลิวาดหรือการเบี่ยงเบนทางเพศเช่นการทำซินาสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการภาษาเราก็จะเรียกว่าอิคติลาตุนนะสับคือการปะปนทางด้านเผ่าพันธุ์เช่นตระกูลนี้สรุปลูกออกมาเนี่ยแกจะเป็นตระกูลใครเนี่ยตระกูลไหนดีเนี่ยเมื่อถ้าหากว่ามันเป็นตระกูลที่ไม่ถูกต้องเรื่องของการรับมรดกมันก็จะมีปัญหาอีกเรื่องของการรับมรดกเจ้าไม่ได้เป็นผู้สืบสันดานของเจ้าของมรดกของผู้ตายเพราะฉะนั้นเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์หรือเจ้าเนี่ยไปทำการแอบอ้างอันนี้คือเรื่องของศาสนาที่ไม่อนุญาตนี่คือประการที่3เรื่องของเผ่าพันธุ์ประการที่4เรื่องของอัลอักลสติปัญญาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในกุรอานว่าวะละกอดกะรอมนาบะนีอาดัมแท้จริงเราได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานอาดัมการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติแก่ลูกหลานอาดัมด้วยกับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญาแก่ลูกหลานอาดัมในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งเสริมในเรื่องของการมีสติสัมปชัญญะที่ดีคือไม่ไปทำให้สติปัญญาของเราเกิดการบั่นทอนหรือเกิดความสึกหรอในปัญญาของเราเช่นไปยุ่งกับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของกัญชาเรื่องของยาเสพติดยาเคยาไอยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยาที่มันกล่อมประสาทที่ทำให้เกิดการเสพติดขึ้นมาเนี่ยศาสนาจึงห้ามเพราะศาสนามีมาเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งปัญญาของเราและประการสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของอัลมานเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเมิดไม่ได้เหมือนกันรัฐอิสลามชะรีอะห์อิสลามมีมาเพื่อพิทักษ์และก็รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินรัฐอิสลามมีมาเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินท่านก็จะเห็นได้ว่าเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่ศาสนาอนุญาตในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของอัลวะดีอะห์เรื่องของการฝากเรื่องของอัลมุดอราบะห์เรื่องของการลงทุนเช่นสมมุติว่ามีนายกกับนายขอเนี่ยต้องการที่จะเปิดร้านชาบูด้วยกันนายกมีทรัพย์นายขอไม่มีทรัพย์นายกออกทุนทรัพย์นายขอออกแรงเมื่อจบเสร็จสิ้นกันแล้วเราก็มาแบ่งกัน50 5060 40นี่คือแบบฉบับที่มีในกุรอานนี่คือแบบฉบับที่พูดถึงเรื่องของการลงทุนอิสลามเนี่ยสอนเรื่องของการลงทุนเรื่องของอัลมุชารอกะห์เรื่องของหุ้นตอนนี้มันก็จะมีประเด็นใหม่ๆที่ว่าหุ้นที่เป็นคริปโตเล่นได้ไหมมีละเอียดถึงขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันศาสนาอิสลามก็ห้ามในเรื่องของการละเมิดผู้อื่นเช่นเรื่องของริบาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวะอะฮัลลัลลอฮุอัลบัยอะวะฮัรอมอัรริบาแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงฮาลาลในเรื่องของการค้าขายห้ามเรื่องของอัรริบาเรื่องของดอกเบี้ยเช่นโพเดียมนี่พี่น้องเขาบอกว่าชาวยิวเนี่ยเขาบอกว่าริบากับดอกเบี้ยเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันอ่ะดอกเบี้ยกับการค้าเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันคำตอบคือไม่ใช่เช่นสมมุติโพเดียมนี้สมมุติผมซื้อมาในราคา 1,000 บาท
คนที่จะได้จริงๆเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันด้านหลังคืออะไรฮะคนหาไม้เขาก็ได้กำไรคนทาสีได้กำไรคนส่งรถมาส่งจากที่ร้านมาที่นี่โพเดียมนี้ก็ได้กำไรพี่น้องที่ใช้ประโยชน์จากโพเดียมนี้ก็ได้กำไรแต่ว่าริบาไม่ใช่ดอกเบี้ยไม่ใช่ดอกเบี้ยคือการที่เราเนี่ยไปหาเงินมาเพื่อให้กับคนคนเดียวมันต่างกันนะการค้าขายเนี่ยคนอื่นเขาได้กำไรแต่เรื่องของดอกเบี้ยไม่ได้กำไรคือคนที่ได้กำไรเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่จะต้องเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้เนี่ยคือคนที่ได้กำไรนี่จึงเป็นเหตุผลว่าอะฮัลลอฮุลบัยอะวะฮัรอมอริบาที่อัลลอฮ์ทรงฮาลาลในเรื่องของการค้าฮารอมในเรื่องของดอกเบี้ยเช่นในดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นในระบบของธนาคารก็ดีในระบบธนาคารเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ที่คนไม่กี่คนแต่สหกรณ์ไม่ใช่สหกรณ์คือเราเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปกระจายไม่ใช่กระจุกพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าในระบบของธนาคารเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่ก่อตั้งระบบธนาคารที่มีดอกเบี้ยเนี่ยคือตระกูลรอดชัยตระกูลรอดชัยคือยิวนะที่เขาทำให้มีเรื่องของดอกเบี้ยขูดรีดเงินของพี่น้องประชาชนเพื่อไปให้ฝั่งเขาอย่างเดียวแต่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมถ้าคุณยืมเงินไปเช่นสมมติว่าผมยืมเงินในราคายืมเงิน100บาทผมก็คือ100บาทแต่ในขณะเดียวกันศาสนาอิสลามก็ส่งเสริมให้ผู้ที่ทำการขอกู้ยืมเนี่ยให้เกินไปกว่านั้นการให้เกินไปกว่านั้นไม่ได้เรียกว่าดอกเบี้ยเพราะว่าเจ้าหนี้ไม่ได้เรียกร้องแต่ถ้าว่าเจ้าหนี้ทำการเรียกร้องจะกลายเป็นดอกเบี้ยทันทีซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ทั้ง5อย่างเนี่ยศาสนาได้สอนไว้หมดแล้วดังที่ hadith ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะตะอาลาฟะรฎะฟะรออิฎะฟะลาตุฎัยอูฮาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการกำหนดฟัรดูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าอย่าทำให้มันขาดไปวะฮัดดะฮุดูดันฟะลาตะอ์ตะดูฮาและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าพระองค์ได้กำหนดขอบเขตเรื่องของฮาลาลฮารอมมาแล้วก็อย่าได้ทำการล่วงละเมิดวะฮัรอมอัชยาอะฟะลาตันตะฮิกูฮาและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำให้เรื่องบางเรื่องเป็นที่ต้องห้ามเจ้าก็อย่าได้ไปเลยเถิดในเรื่องของบางเรื่องนั้นวะซะกะตะอันอัชยาอะเราะห์มะตันบิกุมฆอยรอนิซยานการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงียบหรือการไม่บอกสิ่งหนึ่งสิ่งใดถือว่าเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาของพวกท่านโดยที่พระองค์นั้นไม่ได้หลงลืมแต่ประการใดฟาลาตะบะฮะซูอันฮาฉะนั้นอย่าหางานเนี่ยนบีบอกเช่นเมื่อเราต้องการที่จะไปซื้อเนื้อร้านหนึ่งด้านขวาเนี่ยก็เขียนมุฮัมมัดด้านขวาเนี่ยเขียนว่าอัลลอฮ์ด้านซ้ายก็เขียนว่ามุฮัมมัดด้านบนเขียนว่าบิสมิลลาห์คนขายก็ใส่หมวกกระเปี๊ยมแล้วเราไปถามเขาว่าบิสมิลลาห์อะไรยังตอนเชื่อเนี่ยหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะลาตะบะฮะซูอันฮาอย่าหางานอะไรที่เราเห็นภายนอกเขาเป็นมุสลิมเราก็ทานได้นี่คือคำสอนทั้งหลายทั้งปวงทั้ง5ประการเนี่ยมันคือระบอบหนึ่งเลยซึ่งมันจะส่งผลต่อกลุ่มชนที่เป็นธุรกิจแบบจุลภาคหรือมหาภาคด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าคนทั้งโลกได้นำมันมาใช้เกิดความผาสุกไม่ว่าจะเป็นบิลเกตสตีฟจ็อบอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีเงินมากมายกฎหมายของชาแนลสามคือสั่งให้คุณจะต้องจ่ายซะกาตอย่าได้ละเมิดคนที่กระทำในเรื่องของเงินทองเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าหากว่าคนแบบนี้รับอิสลามนะผมว่าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องมุสลิมเราทั้งโลกนะรวย
คือมุสลิมเราทั้งโลกเนี่ยมีเงินที่จะไปจุนเจือพี่น้องของเราอีกมากมายและระบอบนี้เราเคยเรียนแต่ระบอบคอมมิวนิสต์เรียนระบบของมาร์กซิสต์เรียนระบบเสรีประชาธิปไตยแต่นี่คือเราะห์มะห์อย่างหนึ่งที่ระบบที่เรียกว่ามักกอซิดุชชะรีอะห์เจตจำนงหรือเจตนารมณ์แห่งชะรีอะห์อิสลามนี่ถือว่าเป็นคุตบะห์โดยสั้นอยากที่จะให้พี่น้องได้นำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและพี่น้องจะประสบกับความผาสุกทั้งดุนยาและอาคิเราะห์บารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอะนีวะอียากุมมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟารา